สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่เก่งยงเซนค่ะแล้วก็สิทธิ์ครับพี่สิทธิ์นะครับวันนี้นะครับเรามาที่อยุธยานะครับมาที่นี่เลยศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกนะครับซึ่งมีพี่สิทธิ์คอยดูแลอยู่นะครับผมนะครับสถานที่อย่างนี้นะครับจะรวบรวมเกี่ยวกับสัตว์อะไรบ้างครับพี่สิทธิ์สัตว์แปลกครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยก็พวกงูเหลือมครับอันนี้เป็นบัวคอนซิสเตอร์เผือกนะครับไอ้ตัวนี้มันมีชื่อเสียงด้วยนะเนี่ยตัวนี้ใช่มีเพจด้วยนะครับคือนมสดเว้นวรรคงูน้อยน่ารักครับนมสดงูน้อยน่ารักที่ใครๆมาก็ต้องมาถ่ายกับน้องนมสดนะครับใช่ครับสถานที่นี้เป็นยังไงครับพิเศษครับเป็นเรียกว่าให้ชมหรือว่ามีหมดครับก็คือให้เข้าชมกับให้ถ่ายรูปแบบงูเล็กงูใหญ่แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะสนใจอันไหนมากกว่าครับผมเรียกว่าชื่อว่าศูนย์การเรียนรู้บ้านงูยิ้มใช่ครับนะแต่ไม่ใช่ครับศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกบ้านงูยิ้มณตลาดน้ำอ่างทองหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงชื่อบ้านงูยิ้มนะครับคือปกติแล้วเนี่ยคนที่จะไปดูสัตว์ที่บ้านงูยิ้มนะครับก็ต้องมาโทรศัพท์หาพี่เก่งนะครับเพื่อว่าจะไปขอดูที่บ้านซึ่งตอนนั้นเราเป็นบ้านคนธรรมดาคนธรรมดาครับผมก็เลยมีแนวความคิดว่ามาทำส่วนการเรียนรู้ใช่ให้คนที่สนใจสัตว์แปลกๆพวกนี้มาชมกันโดยที่ไม่ต้องไปหาพี่เก่งครับมาเที่ยวตลาดน้ำถูกต้องครับแล้วมาชมสัตว์ที่ศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกตลาดน้ำอยุธยาแห่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นสัตว์ในบ้านงูยิ้มทั้งหมดใช่ครับก็มาจากบ้านงูยิ้มหมดเลยที่คนเคยเห็นผ่านตาใช่นะครับก็มารวมอยู่ที่นี่นะครับในนี้มีอะไรแปลกๆบ้างโอ้โหเห็นเขียนไว้เลยนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเกินก่อนเลยก็ตุ๊กแกดีกว่าตุ๊กแกปกติตุ๊กแกทั่วๆไปชาวบ้านก็เห็นทั่วๆไปแต่ตุ๊กแกที่นี่เป็นยังไงครับสองหางแล้วมีสามหางด้วยมีสามหางด้วยเขาบอกว่าที่นี่มันเป็นแหล่งรวมตุ๊กแกสองหางที่มากที่สุดในประเทศไทยจริงไหมถูกต้องครับก็มีเกือบ10ตัวเกือบ10 ตัวที่ไหนมีเยอะกว่าลองบอกมานะครับเราจะได้กลายเป็นจากที่1เป็นที่2แล้วเป็นที่3เฮ้ยน่าจะที่1เนี่ยแหมไม่มีใครเยอะเท่านี้เท่าที่นี่แหละนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปชมนะครับผมมีนี่เลยพนักงานต้อนรับของเราใช่ครับเรียกว่าเขาเรียกว่าขวัญใจนักท่องเที่ยวดีขวัญใจนักท่องเที่ยวเดี๋ยวเราไปชมขวัญใจนักท่องเที่ยวกันเลยนะครับตรงนี้พนักงานท่องเที่ยวของเราตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับชื่อจูเนียครับชื่อจูเนียนะครับเป็นสัตว์ชนิดไหนครับเป็นกระรอกดินครับริชาร์ดสันกระรอกดินมาจากแคนาดาครับไม่ต้องไปแคนาดาแล้วนะครับมาที่นี่ได้ถ่ายรูปกับจูเนียนะครับผมเอาอาหารให้จูเนียก็ได้นะครับเป็นอ้วนกลมมากอันนี้คือเป็นลักษณะของเขาใช่ครับในลักษณะของเขานอกจากจูเนียแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในนะครับว่ามีอะไรให้ชมบ้างโอเคก็ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกภายในตู้แรกเราเลยตู้แรกพี่สิทธิ์จะนำเสนออะไรครับผมตู้นี้เป็นเต่าคองูครับเต่าคองูนะครับเต่าที่มีคอยาวใช่ครับคอยาวเหมือนงูปุบเข้าไม่ได้ด้วยใช้พับเอาใช้พับเอาใช้พับเอาอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าแปลกโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเห็นแต่เต่าที่ว่าปุบเข้าได้กับปุบเข้าปุบออกนี่ปุบออกแต่ปุบเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ใช้พับคอเอาใช้พับคอเอาเรียกว่าแปลกเลยทีเดียวแปลกเลยทีเดียวก็คือหาดูได้ยากนะครับมาจากเกาะนิวกินีส่วนตัวนี้นะครับพี่สิทธิ์นี่ขอจับเลยตัวนี้ได้ข่าวว่าคือฮามากเหมือนกันใช่ครับนี้ก็จะเป็นเต่าแก้มแดงเต่าแก้มแดงนะครับลักษณะลำตัวเขาจะไม่เหมือนเต่าทั่วไปครับผมเขาจะโค้งเว้าเหมือนเป็นเลข8เป็นเลข8ปกติเต่าแก้มแดงก็จะมีรูปร่างเป็นวงรีเหมือนเต่าทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้พิเศษของบ้านงูยิ้มใช่นะครับคือเขาจะนี่เลยเว้าสวยด้วยเว้าสวยด้วยตัวนี้โดยปกติธรรมชาติเนี่ยคาดว่ามันเป็นอะไรถึงเป็นเลข8ตามธรรมชาติก็คือตอนเด็กๆเขาอาจจะไปติดกิ่งไม้หรือว่าติดอะไรไม้สักอย่างอันนี้ก็น่าจะเหมือนไม้เนาะดูเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมไม้มากกว่าแต่เป็นไม้ที่ตรงที่แบบสวยงามมากพอไปติดง่ามไม้ปุ๊บคือเขาก็เต่าอายุยืนแล้วก็หากินอะไรตรงนั้นไปได้ก็จะเริ่มเติบโตมาเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งคืออันนี้เราไม่ได้ไปทำเองไม่ได้ทำแต่เป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เขาอาจจะโดนเหมือนธรรมชาติกันแกล้งอะไรประมาณนี้นะครับสวยมากไอ้อย่างเงี้ยวันเนี้ย
ที่มาอยู่เนี่ยลูกค้าว่าไงบ้างอ่ะคือคนที่มาเที่ยวชมอ่ะคือฮากันใหญ่เลยคูดกันใหญ่เลยคูดกันใหญ่เลยมีโดนบ้างยังมีโดนแต่เขาบอกว่าที่นี่มีโดนเยอะนะโดนเยอะนี่บริษัทที่จะโดนเยอะเลยนะครับแล้วเต่าเล็ก8ตัวนี้เราก็ยังมีดุ้ยมีตัวนี้อีกตัวนึงมีตัวนี้มีตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกัน8บนกับ8ล่าง8บนไม่ใช่นี่เลข8อันนี้จะเป็นเต่าหับเต่าคนละชนิดกันนะครับแต่ก็มีลักษณะที่เป็นเลข8เหมือนกันนะครับก็ตามธรรมชาติที่บอกอาจจะโดนไม้หนีบมาใช่สวยมากสวยมากโอ้ยแปลกนะครับอันนี้ไม่ใช่โทรศัพท์มือถือไม่ใช่นะครับนี่ครับเต่าเล็ก8นะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่สตาฟนะครับส่วนนี้เลยโอ้โหพิเศษไฮไลท์ของเราทุกคนจะกลัวแค่ไหนแต่ทุกคนก็ชอบต้องชมเขาบอกว่ามาที่นี่สถานที่อย่างนี้ใครพลาดชมตุ๊กแก2หางที่มากที่สุดในประเทศไทยนี่ถือว่ามาไม่ถึงถือว่าพลาดเลยพลาดอย่างแรงเลยนี่ดูมีหางสวยๆนี่นะครับจะเห็นหางชัดนี่นี่ชัดสุดเลยดูตัวนี้นะครับแต่ว่า2หางนี่มันก็ไม่ได้เป็นแบบ2หางที่แบบออกมาใหญ่ๆเหมือนกันทุกตัวใช่ครับก็มีเส้นไม่ใช่เล็กบ้างสั้นบ้างเล็กบ้างสั้นบ้างก็คือตามลักษณะเราถือว่าอะไรที่ติ่งออกมาหน่อยนึงเราจะถือว่ามัน2หางนะฮะนี่นี่ดูมีลักษณะโอ้โหเรียกว่าเป็นเกือบ10ตัวนี่อย่างนี้เลยโอ้โหพิสิทธิ์ครับสถานที่อย่างนี้คือถ้าคนเข้ามาเนี่ยพิสิทธิ์จะพาชมตลอดเลยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับผมก็จะพาชมรอบนึงเสร็จปุ๊บแล้วรอบสองก็ให้ตามอัธยาศัยเห็นบอกว่าเข้ามาปุ๊บนี่มีอะไรพิเศษด้วยมีการจับงูถ่ายรูปพิเศษเลยครับจับงูถ่ายรูปพิเศษแล้วก็จับตัวนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยตัวนี้ก็คือแมงสาบยักษ์มาดากัสการ์แมงสาบยักษ์มาดากัสการ์โอ้โหแสดงว่ามาจากเกาะมาดากัสการ์แน่นอนต้องครับปึ๊บยังไม่เหมือนบ้านเราครับไม่เหมือนบ้านเรานะครับคือไม่มีปีกไม่บินชนเราแน่นอนใช่ครับแล้วก็ถ้าตัวผู้ก็จะมีเขาเขาเขาไม่มีเราถ้ามีเขาก็ต้องไม่มีเราใช่แล้วที่เลี้ยงก็สะอาดแน่นอนครับครับก็อยู่ในที่เลี้ยงไม่ได้มาตามท่อแบบบ้านเราเนี่ยคือไอ้ปกติแมลงสาบที่มันสกปรกเพราะว่ามันอยู่ตามท่อกินของคือมันอาจจะไม่ได้กินของสกปรกอยู่ในที่สกปรกอย่างเช่นตามท่ออะไรท่อน้ำน้ำเสียน้ำคำอะไรพวกนี้นี่พวกเรากินผักกินผักนะครับแล้วก็นี่เลยโอ้โหขวัญใจรองจากจูเนียเลยครับขวัญใจรองจากจูเนียเลยเต่าจมูกหมูครับครับนี่นักท่องเที่ยวชอบเต่าจมูกหมูที่นี่ไม่เหมือนเต่าจมูกหมูที่อื่นนะครับเพราะว่าเขามี2หางอีกแล้วมี2หางอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมจะดูจะเห็นนะครับว่าจะมี2หาง2หางที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็ดูจมูก2รูด้วยหน้าเขาจะตลกที่ชื่นชอบของเด็กครับจะเป็นเด็กครับพี่ติ๊กครับลูกค้าหรือว่าคนที่เข้ามาในศูนย์การเรียนรู้ของเราเนี่ยส่วนมากเป็นคนประเภทไหนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมากกว่าเป็นเด็กใช่ไหมแนวเด็กแนวครอบครัวแล้วเด็กมาเด็กไม่กลัวเหรอเนี่ยโหเขาหน้ากลัวเยอะแยะมากมายไม่กลัวครับแต่ผมก็จะบอกว่าต้องกล้าที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้ต้องศึกษาถ้าน้องกลัวตอนนี้นะครับต่อไปน้องก็จะไม่กล้าที่จะไปเผชิญโลกนะครับเพราะว่าของที่น่ากลัวทั้งหมดนี้มันไม่ได้น่าไม่ได้เป็นสัตว์ร้ายใช่เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงมานะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเจ้าเตกูนะครับผมเจ้าเตกูนะครับเป็นดันคงเป็นกิ้งก่าทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็มีนี่เลยเต่าอลิเกเตอร์นะครับเต่าอลิเกเตอร์ขวัญใจของเขาเรียกว่าแนวโหดแนวโหดก็คือเต่าอลิเกเตอร์นี่ก็จะมีเรียกว่าอะไรมีการล่าเหยื่อเป็นพิเศษใช่ครับครับจะมีเขาเรียกว่าจะอ้าปากครับมีหนอนเหมือนแบบเขาเรียกว่าเหมือนหนอนเหมือนหนอนแต่จริงๆแล้วเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาเป็นลิ้นเขาอะไรประมาณนี้เวลาปลามาเห็นปุ๊บว่าเป็นอาหารเป็นอาหารแล้วเขาก็กินเลยนะครับผมแล้วก็มีเต่าสแนปปิ้งซึ่งเป็นญาติสนิทกับเต่าอลิเกเตอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นต้นแบบของกาเมล่าการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับผมโอ้เรียกว่ามาที่นี่คุ้มมากมากคุ้มมากมากได้ดูสัตว์อย่างใกล้ชิดแล้วค่าเข้าเป็นไงคุณสิทธิ์ไม่แพงไม่แพงครับไม่แพงอย่างที่คิดมาตลาดน้ำอโยธยามาเดินเที่ยวชมการแสดงมาดูสัตว์แปลกบ้านงูยิ้มนะครับผมมาถ่ายรูปน้องงูซูฟี่นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมายังมีสัตว์ให้ดูอีกเยอะแยะบริษัท One Point Service Center จำกัด
ูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการสนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัท One Point Service Center จำกัดไม่แพงอย่างที่คิดโปรโมชั่นพิเศษสุดล้างแอร์กับเราบริษัท One Point Service Center จำกัดวันนี้ล้างแอร์แถมเติมน้ำยาฟรีไม่อั้นรับประกันงานซ่อมบริการดีๆจากเราบริษัท One Point Service Center จำกัดโทร086-376-1155ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่086-376-1155รับสมัครหัวหน้าช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่งมีสวัสดิการและค่าล่วงเวลาสนใจติดต่อ086-376-1155 0802112112พี่สิทธิ์ครับตอนนี้เรามายืนตรงนี้โอ้โหเนี่ยกรงใหญ่มโหฬารทำไมต้องจะทำใหญ่ขนาดนี้ด้วยเนี่ยก็เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งตัวเลยก็ว่าอีกหนึ่งตัวเลยคือเป็นอีโกน่าครับอีโกน่าอีโกน่าโอ้โหในเมืองไทยเยอะแยะตอนนี้เขาปล่อยหลุดเข้าป่ากันเยอะแยะแล้วแย่แล้วใช่ไหมแต่ทำไมในบ้านงูยิ้มในสุดการเรียนรู้งูเหลือมไทยและแต่แปลกบ้านงูยิ้มถึงจะต้องมีด้วยเพราะตัวนี้มันมี2หางมี2หางมี2หางอีกแล้วเหรอเฮ้ยเรียกว่าสถานที่อย่างนี้มีสัตว์2หางหลายชนิดเลยฮะใช่ถูกต้องโอ้โหเรียกว่ามาก็คุ้มแล้วมาคุ้มค่าเข้าเนี่ยเท่าไหร่เอาอย่างนี้ดีกว่า80บาท80บาทยัง80บาทได้ถ่ายรูปคู่กับงูฟรีงูแมงสาบเต็มคู่ว่ากันไปเลยต้องการเรียกว่าถ้ามันนี่ก็ถ่ายรูปอะไรก็ได้ใช่แล้วได้ใกล้ชิดสัตว์แบบเขาเรียกว่ายังไงตาต่อตาเลยดีกว่าโอ้โห80บาทนี่ถูกมากพี่สิทธิ์ทำเพื่ออะไรพี่สิทธิ์กับพี่เก่งทำเพื่ออะไรฮะทำเพื่อสังคมใช่ไหมทำเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆนะครับให้ความรู้กับเด็กๆด้วยเรียกว่าเรียกว่ามาเปิดโลกทัศน์ของเด็กๆในที่อย่างนี้แต่เขาเรียกว่าอัดแน่นไปด้วยครับแล้วด้วยความรู้ใช่ครับด้วยสัตว์แปลกนะครับการจะไปหาดูยิ่งตุ๊กแกสองหางสักตัวหนึ่งโอ้ยยากยากเป็นไปไม่ได้เลยด้วยแล้วบางคนมาถึงโอ้กลับไปถูกหวยอีกหวยอีกเจ้ามาใหม่เฮ้ยเราไม่พูดถึงหวยเราพูดถึงความรู้เราพูดถึงความรู้นะครับอย่างเช่นอีกัวน่าสองหางนี่ก็ไม่มีที่ไหนมีแทบได้ว่าโอ้โหร้อยร้อยละไอ้กี่ยังไงดีพี่เก่งเป็นร้อยละหมื่นมั้งร้อยละพันร้อยละหมื่นอ่ะพูดง่ายๆถ้าใครมีสองหางก็มาที่นี่ได้มาขายพี่เก่งเลยอ่ะพวกขายพี่เก่งขายพี่เสร็จเลยเรารับซื้อหมดนะครับแล้วก็โหมีโปสเตอร์แปลกๆเยอะๆเลยอย่างโปสเตอร์อันเนี้ยอันนี้คือหลายคนจะเขาเรียกว่าจะดูงูงูหลามกับงูเหลือมไม่ออกเป็นคนไทยแต่ดูงูไทยไม่ออกแต่เจอในตามข่าวต่างๆที่ผมดูผมยังขำเลยขำเลยขำว่างูไอ้ในข่าวออกเป็นงูเหลือมแต่บอกเป็นหลามครับจากหลามบอกเป็นเหลือมจากนั้นมาคือเราก็เลยทำป้ายนี้ขึ้นมาเลยนะครับเพื่อว่าเป็นการเปรียบเทียบเลยระหว่างงูเหลือมและงูหลามนะครับต่างกันยังไงหัวเป็นยังไงลำตัวเป็นยังไงละเอียดหมดครับลายเป็นยังไงแล้วก็ลำตัวด้านข้างทั้งหมดเป็นยังไงก็เรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้จริงๆนะครับผมแล้วก็ที่ไฮไลท์ของเราอีกที่นึงก็คืองูเหลือมลายแปลกๆที่พัฒนาม็อบนะครับเดี๋ยวเราไปดูงูเหลือมลายแปลกๆกันครับครับและที่พิสิทธิ์นะครับพาแฟนรายการบ้านงูยิ้มของเรามายืนอยู่หน้าตู้นี้คือตู้ของงูเหลือมครับงูเหลือมแต่เป็นเขาเรียกว่าถูกพัฒนาด้วยลายและสีสันกลายเป็นลายซูเปอร์ไทเกอร์ลายซูเปอร์ไทเกอร์นะครับซึ่งมีลักษณะลายเป็นลายยาวทั้งตัวนะครับผมงูเหลือมชนิดนี้พูดถึงงูเหลือมก่อนงูเหลือมก็คืองูเหลือมท้องถิ่นของบ้านเราท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยซึ่งคนไทยไม่เคยรู้มาก่อนว่างูเหลือมสามารถพัฒนาสีสันและลายไปมากมายเป็นร้อยร้อยลายซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยกำลังจะบุกเบิกหรือกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะผลักดันให้เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับผมโดยเริ่มจากศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยเริ่มสักที่และสัตว์แปลกเล็กๆนะครับณตลาดน้ำอยุธยาเพื่อดึงดูดให้คนมาดูว่างูเหลือมเราสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มาได้ใกล้ชิดงูเหลือมถูกต้องครับจะได้รู้เลยว่างูมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมครับส่วนคงต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเหลือมลาย
ลายอัลไบโนเพอร์เพิลครับอัลไบโนเพอร์เพิลก็เป็นงูเหลือมที่เป็นมีความพิเศษคือเป็นงูเหลือมเผือกงูเหลือมเผือกครับนะครับแล้วก็มีสีม่วงมาด้วยตัวนี้นักท่องเที่ยวจะชอบมากชอบมากเลยที่มีเป็นงูขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากใหญ่มากเลยคือมาดูตัวนี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยนะครับเป็นไฮไลท์ของศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับแล้วก็ยังมีสัตว์แปลกมากมายนะครับผมนอกจากนั้นเราก็ยังได้ถ่ายรูปกับงูใช่ครับแปลกคือพูดง่ายๆสัตว์ในนี้คุณอยากถ่ายตัวไหนคุณบอกเลยใช่เดี๋ยวผมจะหยิบมาให้คือเราจะให้ดูอย่างใกล้ชิดใช่เอ้าเห็นป้ายเขียนไว้ว่าอะไรนะไม่ได้เป็นดาราก็มาเซลฟี่กับงูที่บ้านงูยิ้มได้ทุกตัวจะถ่ายได้หมดอย่างนี้แสดงว่าทุกตัวของเรานี่ก็เป็นงูดารามาก่อนถูกต้องครับผ่านมือดารามาเยอะผ่านมือดารามาเยอะนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปดูงูที่เราจะถ่ายรูปคู่ว่ามีงูอะไรได้บ้างเนาะใช่ครับโอเคครับผมพิสิทธิ์ครับนักท่องเที่ยวที่มาที่บอกว่าจะถ่ายรูปกับงูมีงูเล็กกับงูใหญ่วันนี้เราเสนองูไหนก่อนครับเนี่ยนี่เลยครับตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยงูขนาดใหญ่งูขนาดใหญ่ครับแต่ไม่ได้ใหญ่ที่สุดของที่นี่ใช่ครับครับเพราะว่าถ้าใหญ่ที่สุดนักท่องเที่ยวนี่คอหักตายคอหักแน่นอนเพราะหนักมากๆครับหนักมากๆแล้วในเวลาที่เราคล้องปุ๊บเขาจะมีน้ำหนักกดใช่ครับเหมือนเขาเรียกว่ายังไงเล่นเวทมีความเคลื่อนไหวกดเราแบบเพื่อเกาะเราอะไรเงี้ยจะแบบทำให้เราแบบคอเคล็ดได้ถูกต้องนะครับผมก็จะมีนี่ตัวนี้เลยชื่อน้องถุงทองครับถุงทองนะครับเรียกว่าเป็นงูเหลือมอัลไบโนใช่ครับดาร์กเพอร์เพิลใช่ดาร์กเพอร์เพิลดาร์กเพอร์เพิลซึ่งมีสีม่วงเข้มกว่าปกติถูกต้องครับอย่างนี้นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายได้หมดเลยถ่ายได้หมดครับโอ้โหเรียกว่ามาใกล้ชิดกับงูใช่ครับครับผมก็จะได้รู้ว่างูไม่น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับผมแล้วตัวนี้ก็คือไม่มีความดุร้ายครับใช่สำหรับคนที่ชอบแนวเขาเรียกว่าแนวน่ารักน่ารักแนวน่ารักน่ารักใสๆเดี๋ยวนักท่องเที่ยวที่มานี่ส่วนมากจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแมนอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงกับพวกเขาเรียกว่ายังไงเป็นวัยรุ่นดีกว่าวัยรุ่นอยากถ่ายรูปเซลฟี่กับงูใช่ครับเรียกว่าถ้ามาถ่ายปุ๊บยอดไลค์นี่หูขึ้นกระจายขึ้นกระจายเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีน้องนมสดอีกตัวนึงใช่ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยไฮไลท์ของที่เรียกได้ว่าที่นี่ก็เขาเรียกว่ายังไงแทบจะไฮไลท์ทุกตัวดีกว่าใช่ใช่เพราะเราคัดสรรสัตว์ที่ไม่มีในใครมีมาก่อนใช่ครับและทั่วไปก็เขาเรียกว่าหายากหายากใช่คนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรประมาณนี้อย่างที่อยู่ข้างเราข้างหลังเราก็คือตุ๊กแกสองหางที่บอกมาแล้วใช่ไอ้สามหางก็มีสามหางก็มีเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราไปดูสามหางด้วยโอเคครับเอายังครับพิเศษครับครับผมเมื่อกี้ที่บอกโหเกือบลืมไฮไลท์สุดยอดของเราคือตุ๊กแก3หางตุ๊กแก3หางนะครับเรียกว่าเรามี2หางแล้วยังมี3หางอีกนะครับเรียกว่าหายากครับอีกใช่ครับแล้วก็นอกจากตุ๊กแก3หางก็ยังมีจิ้งจกจิ้งจก3หางอีกโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆหายากมากๆเลยพี่ติ๊กครับเกิดน้องๆเขาอยากจะมาเที่ยวที่นี่เขาต้องมายังไงที่ไหนครับเนี่ยก็เข้ามาทางเขาเรียกว่าตลาดน้ำอยุธยาจังหวัดอยุธยาอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ครับเรียกว่ามาง่ายสถานที่ง่ายเลยใกล้กรุงเทพถูกต้องครับเดินทางสะดวกเดินทางสะดวกมาช้อปปิ้งมาช้อปปิ้งมาเดินเขาเรียกมีการแสดงมีการแสดงให้ชมฟรีใช่ครับมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะสวยแล้วก็มาเซลฟี่กับน้องงูใช่ดูสัตว์แปลกนะครับที่บ้านที่การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกบ้านงูยิ้มตลาดน้ำอโยธยานะครับชื่อจะยาวไปหน่อยครับแต่ชื่อมีความหมายมากชื่อมีความหมายมากนะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหเราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมน้องๆท่านใดนะครับมีสัตว์แปลกมีสถานที่อยากให้พี่เก่งเข้าไปพูดคุยนะครับเหมือนศูนย์การเรียนรู้งูเหลือมไทยและสัตว์แปลกบ้านงูยิ้มตลาดน้ำอโยธยานะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทางเฟซบุ๊กบ้านงูยิ้มนะครับหรือดูรายการย้อนหลังของเราได้ทางYouTube ครับ YouTube บ้านงูยิ้มนะครับสำหรับวันนี้พี่เก่งพี่สิทธิ์นะครับรวมถึงสัตว์ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ